ยังอยู่ในรายการถอดรหัสความสําเร็จครับเรื่องราวในวันนี้นั้นคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จครับการที่เราใช้ชีวิตเหมือนเดิมพฤติกรรมอยู่เหมือนเดิมแน่นอนที่สุดว่าเมื่อไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นชีวิตของเราก็ย่อมเหมือนเดิมมาดูกันครับว่าจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเพื่อให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตอาจารย์บรรพฤ์เชิญติดตามชมด้วยลยครับทีนี้ถ้าเกิดมันมีมือมาด้วยเพื่อทําให้ท่านรู้สึกว่าสักเซสมันมีพลังจริงแล้วแต่ว่ามือมันจะออกไปแค่ไหน เฉพาะท่านสุภาพบุรุษนะครับเกฟรินมันมาแล้วบางท่านนี่พอเจอกล้องเป็นไม่ได้เลยนะครับตอนแรกธรรมดาซักเซสพอกล้องมามีประสบการณ์นะครับมนเห็นมาเห็ธรรมดานะพวกเนี้ไม่เห็นธรรมดาไม่ธรรมดาผู้ชายผ่านไปผู้หญิงมีจํานวนน้อยกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงจะมีพลังน้อยกว่าจริงไมมจริงอโอ้ เรื่องอื่นกูยอมได้เรื่องนี้กูไม่ยอมท่านสุภาพสตรีครับท่านสุภาพบุรุษถือสายรอสักครู่นี่คือสิ่งที่เขาทดสอบแล้วว่าพลังของพวกเราเยอะกว่ากฟเรนเป็นไงเป็นไงอึงอ้งอึงอ้งอึง้งอึ้งหลายท่านก็บอกอาจารย์ครับอาจารย์อยู่ข้างบนอนาาจะเห็นนะครับคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้จริงๆเยอะที่สุดเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายหรอกเป็นผู้หญิงนะมันก็ไม่แน่นะผู้ชายนะครับผู้ชายกิฟฟรินผู้หญิง ต่อไปบอกคุณสมบัติไหนคุณสมบัตินั้นเป็นคนขานใครไม่มีคุณสมบัติตามนั้นไม่ต้องขานเช่นถ้าเกิดผมบอกว่าผู้ชายเรารู้ว่าเฮ้ยใช่เว้ยส e ักเซสแต่ถ้าพอบอกผู้ชายไม่ใช่หรอกก็ไม่ต้องเอาละของใครของมันของบางอย่างไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่าลบหลู่วอมเครื่องจาก สองข้อที่แล้วผู้ชายเด mm hmm. ี๋ยวแซ่เฉพาะผู้ชายนะครับกิฟรินผู้หญิงครับกิฟรินเอางี้ได้โอเคโอเคคนที่ใส่กางเกงกิฟรินไม่น่าเชื่อพอบอกคนใส่กางเกงมีก้มดูตัวเองวันนี้ใส่อะไรมาวะท่านจำไม่ได้เหรอครับเออ เฉพาะคนผมยาวกิฟฟรินไม่รู้ไงว่ายาวคือแค่ไหนบางคนบอกยาว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 เมาทุกอย่างเมาทุกแบบเขียนไหมครับคนดีคนดีกิฟฟรินมันวัดไม่ได้หรอก,รกมันใช่อยู่แล้วคนหน้าตาดีกิฟฟรินไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวตัวเราเอง เรื่องอื่นฉันไม่รู้แต่ถ้าเรื่องหน้าตาดีกูไม่เป็นสองรองใครอยู่ดีๆจะให้ไปเปลี่ยนแบบอื่นไม่ได้บอกว่าเป็นคนหน้าตาดีแต่ที่ผ่านมามีแต่คนชี้และบอกว่าใช่ใช่ไหมฮะพวกเรานี่หน้าตาดีดีในแบบของใครครับเพราะฉะนั้นอย่าเถียงนั้นกิฟฟีนซักเซกิฟฟินซักเซแต่ว่าเป็นกิจกรรมในห้องนี้นะครับท่านก็ไม่ต้องป้อนโปรแกรมในหมวดของตัวท่านนะฮะ ไม่ใช่ท่านเดินออกไปข้างนอกห้องแล้วมีคนถามอันนี้อะไร <c oughs> แต่ออ๋นนอกิฟเรนหันไปซักเศษ <c oughs> มันไม่ไม่ไม่ปต้องขนาดนั้นนะครับอยู่บ้านเปิดทีวีดูเจอคุณพงศ์พะสดุคุยเรื่องที่โอกาสธุรกิจของกิฟฟรีหัน <c oughs> ไปซักเศษใส่ทีวี <c oughs> มันคือการถาม r e สปอนส์นะครับแล้วก็ให้รู้ว่าเรามีทิศทางมุมมองการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างความเดิมตอนที่แล้วที่ผมให้กับท่านคุยกันไปเนี่ยบอกว่าท่านอยากปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรเพื่อความสําเร็จของตนเอง สิ่งที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับหากท่านมีโอกาสอยู่ในคลาสของวันนี้และท่านมีสมาชิกท่านมีเครือข่ายท่านมีองค์กรของท่านลองทํากิจกรรมง่ายๆดังต่อไปนี้ผมจะมีประมาณ4-5สไลด์นะครับน่าเสียดายว่าเวลามีจํากัดและจํานวนคนเราก็เยอะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะทำเวิร์กช็อปกันเพื่อแต่ละคนเนี่ยจะได้บ่งบอกความเป็นตัวเองว่า,ตาแต่เราแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นจุดดอยอย่างไรลองโน้ตไปดู และลองไปทำดูเช่นอุปนิสัยยอดเยี่ยมที่ฉันมีถามตัวเองอะไรคืออุปนิสัยยอดเยี่ยมที่เรามีที่เราคิดว่าใช่แน่ถามตัวเองไม่ต้องถึงขั้นโทถามนะครับเอาแค่รู้ได้ด้วยตัวเองไปทีละอย่างนะครับเช่นเช่นผมขออนุญาตย,ยกตัวอย่างสมมตินะครับจริงๆอยากจะถามท่านอื่นๆที่ไม่ใช่แถวหน้านะครับ ต่ก็ไม่แน่ใจว่าถามแถวหน้าไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้ความรู้สึกว่ากดดันเครียดคือถ้าเป็นหลักสูตรอื่นหน่วยงานอื่นคนส่วนใหญ่ไม่ชอบนั่งหน้าเพราะวิทยกรชอบถามใช่ไหมเออถามกูจังแค่ลาพังนั่งหน้าทําหน้าเข้าใจเอออเออเอกอออออ็จากพออยู่แล้วมาถามกูเลือกได้ชีวิตเลยนั่งหลังก็เป็นส่วนใหญ่หน,นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองเลือกถามกลาง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 อุปนิสัยยอดเยี่ยมที่ฉันมีตัวเรามี ถ้าผมถามว่าอุปนิสัยของท่านที่นึกออกมีอะไรบ้างครับเช่นลองแชร์กันดูมีอะไรบ้างครับยิ้มโอเคท่านเขียนยิ้มเลยผลลัพธ์ที่ได้จากรอยยิ้มของเราคืออะไรครับเพื่อนอบอุ่นมนุษยสัมพันธ์ดีถ้าเกิดท่านเขียนว่าอุปนิสัยยอดเยี่ยมที่ฉันมีมีข้ออื่นไหมขยันรอเดี๋ยวถือสายรอสักครู่นะครับมาแน่มาแน่อีกทีครับ ขยันอุปนิสัยยอดเยี่ยมที่ฉันมีคือขยันและผลลัพธ์ที่ได้จากความขยันคือสำเร็จลงมือทำถึงแม้ทำแล้วจะไม่เวิร์กทำแล้วมันจะไม่สำเร็จอย่างน้อยๆได้รู้ว่าฉันเคยทำแล้วแล้วลองทำลองทำลองทำอุปนิสัยที่ฉันมีฉันหลอ่อผลลัพธ์ที่ได้จากอุปนิสัยนี้กิ๊กเยอะเออ ผมขอให้มันเป็นเรื่องในครอบครัวนะครับไม่ควรจะให้การพาดพิงกันคนเห็นคนก็รู้สึกชอบถ้าเรามองถึงเรื่องของโอกาสทางการขายเห็นไหมครับสบายหูสบายตาพูดจาเพราะนอนตื่นเช้าถ้าเกิดผมเขียนว่าอุปนิสัยยอดเยี่ยมที่ฉันมีคือเป็นคนนอนตื่นเช้าผลลัพธ์ที่ได้จากการนอนตื่นเช้าคือสุขภาพดีมีเวลาทำอะไร เยอะและสิ่งที่ทําเยอะคืออะไรนอนเออตื่นมาเร็วๆจะได้ทำอะไรได้เยอะเออดีเหมือนกันตื่นแล้วหกโมงตื่นเลยเออวราไม่อยากทอะไรนอนเออถ้าอย่างนั้นมันจะกลับไปเหมือนเดิมน,นะครับท่านแล้วเวลาเนี่ยวันหนึ่งมันมียีิบสี่ชั่วโมงคนทุกคนได้เท่ากันนะครับมันนึกภาพเหมือนเราได้แบงค์พันมา,ายี่สิบสี่ใบอ่ะมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่ามันเก็บไม่ได้แต่มันมีค่าเหมือนกัน ดังนั้นถ้าเกิดท่านมีเวลาเท่ากันนอนนอนนอนไม่มีใครว่าครับแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่ท่านอยากทําจงเอาอุปนิสัยบางอย่างเช่นขยันมีเป้าหมายลงมือทําลองทําดูเพราะนั้นหน้านี้ฝากไว้สําหรับท่านสมาชิกเครือข่ายท,ที่อยู่ในห้องนี้ลองไปทํากับตัวเองและลองให้คนรอบข้างท่านทํานะครับลองดูอีกหน้าหนึ่งนะครับอุปนิสัยยอดแย่ที่ฉันมีเอาละ ผมจะไม่ถามท่านดีกว่านะครับเกรงว่าถ้าตอบไปแล้วมันจะหมางใจกันอุปนิสัยยอดแย่ที่ฉันมีเช่นตื่นสายปากเสียใจร้อนขี้วอยวายชอบชอปปิง้งขี้งุดหงิดเอออันนี้คือสมมุตินะครับหลายท่านนั่งๆอยูใอ่ใช่อ่ะใช่อ่ะสมมุติครับสมมุติสมมุตรริ ท่านที่บอกว่าท่านใช่นี่คือท่านโดนบางข้อใช่ไหมครับทุกข้อเลยเหรอ <laughs> คุณพระช่วยเอ่อเอาเป็นบางข้อดีกว่านะครับเราจะเขียนต่อเลยครับว่าถ้าเราขี้งุดหงิดผลลัพธ์คือคนรอบข้างอารมณ์คุณมัวนอนตื่นสายผลรอบข้างจะรู้สึกยังไงผลลัพธ์จะเป็นยังไงลองทําดูเพราะฉะนั้นอุปนิสัยยอดแยกกับยอดเยี่ยมเป็นมุมมองที่เราวิเคราะห์ตัวเอง เริ่มจากการปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นแนวคิดและเริ่มวิเคราะห์ตัวเองละแต่ละคนเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงแต่ละคนชอบอะไรแต่ละคนมีมุมมองที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรโอเคนะครับนี่ต่อมาครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนจะปรับที่เป็นการบ้านที่ผมฝากไว้ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะทําไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจุดอ่อนจุดด้อยของเราคืออะไรการค้าการขายทุกธุรกิจยังมีสวัสดิ์แอนนัิสคือการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องกับทิศทางนั้นๆกิฟฟรีเนก็เช่นกันครับมีการวิเคราะห์ทิศทางทางการตลาดแนวโน้มเศรษฐกิจจึงเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารการตลาดให้เหมาะกับแต่ละช่วงเวลาซึ่งช่วงต่อไปหลังจากผมเนี่ยพวกเราโชคดีที่จะได้รับฟังข้อมูลดีๆเหล่านี้จะได้รู้ว่าเราจะเสริมเกมให้กับองค์กรอย่างไรแต่ตอนนี้เรารู้จักตัวเอง วิเคราะห์และเลือกใช้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเราให้ถูกจุดและลบจุดด้อยลองวิเคราะห์ตัวเองดูนะครับหลังจากนั้นเราก็มาตั้งเป้าหมายเราจะเป็นอะไรเช่นผมถามท่านว่าอีก,อ,กอีกกี่เดือนสิ้นปีนะครับห้าห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนสิ้นเอาเป็นว่าต้นปีหน้าแล้วกันต้นปีหน้าท่านมีเป้าหมายในธุรกิจกิฟฟรียังไงครับ ตำแหน่งหรือรายได้ทั้งสองอย่างนะครับลองเคยถามตัวเองยังครับแกต้นปีหน้าเนี่ยจะเอาตำแหน่งอะไรเคยถามยังมีเป้าหมายยังครับมียังฮะมีแล้วนะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อยากอยากเป็นตำแหน่งเนี้เห็นแล้วไม่ได้เลยตำแหน่งนี้ได้ยินชื่อตำแหน่งนี้ที่ไรคัน อยากจะขึ้นตำแหน่งเนี้ยเห็นแล้วมันหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดอยู่ตำแหน่งนี้มานานแล้วจะขึ้นเอาเมื่อไหร่เอาต้นปีนี่แหละมีไหมตำแหน่งในฝันที่เราอยากเป็นถ้าผมไม่นับต้นปีตำแหน่งในฝันที่ท่านอยากเป็นในธุรกิจกิฟฟินมันคือตำแหน่งอะไรครับมันจะมาพร้อมเสียงคําตอบของท่านซึ่งเมื่อครูนี้เราได้เห็นกันเลยนะครับตำแหน่งไรครับไดมอน มันก็ก็อยากได้ไดมอนได้ไหมครับไ,ไม่ได้มันอ่อยมากเลยเพราะบางคนมองว่ามันไกลมากเลยถ้าเราตั้งเป้าหมายไกลๆใหญ่ๆข้อดีมันเห็นชัดมันสวยงามมันยิ่งใหญ่ข้อด้อยคือถ้ามันไกลมากใครจะเท้อเราโอ้ยไม่ไหวว่าเอาใกล้ๆก่อนดีกว่าเว้ยเปลี่ยนใหม่ต้นปีหน้า ตำแหน่งที่เราจะเป็นคือเสียงจะดังขึ้นมาแต่อาจจะมีบ้างพาราได้ได้ไหมวะแกอยากเป็นใจจะขาดลองถามตัวเองดูแต่เราคงไม่บอกว่าต้นปีหน้าตำแหน่งที่เราจะเป็นคือตำแหน่งเดิมออคนเรามันควรจะมีขั้นบันไดในการขึ้นบ้างนะครับนั้นเป้าหมายแต่ละคนเนี่ย ไม่มีการดูถูกเวลาท่านแชร์กันท่านแลกเปลี่ยนกันท่านอย่าดูถูกความฝันกันนะครับต้นปีหน้าเราจะเป็นพลอยไหวเหรอแกภายในสองปีไดมอนด์คนใหม่เว้ยบู้ยเพอเจออย่าดูถูกความฝันกันนะเราให้เกียรติความฝันของเพื่อนกันเราให้เกียรติในสิ่งที่แต่ละคนนั้นคิดและทําลงมือทำตั้งใจทําแล้วลองดูครับว่าท่านจะทําได้หรือไม่เวลาท่านอยากได้พลังอะไรที่เกิดขึ้น ลองดูโจทย์เหล่านี้นะครับผมอ่านให้ท่านฟังก่อนสำหรับท่านที่นั่งทางด้านหลังนะครับข้อหนึ่งอยากให้ท่านลองคิดถึงบุคคลที่สร้างความแตกต่างในทางที่ดีขึ้นในชีวิตของท่านคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่เหมือนคนอื่นน่ะเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะเป็นคนที่สุดยอดเป็นคนที่เป็นรูปแบบในการดาเนินชีวิตดีเยี่ยมหรือพูดง่ายๆไอดอลว่ไอดอลเขาสุดยอดมากเลย อาจจะเป็นผู้นําของเราอาจจะเป็นคุณพ่อเราอาจจะเป็นคุณแม่เราคนคนนั้นคือใครแต่ผมไม่ได้ถามว่าคนคนนั้นคือใครสิ่งที่ผมให้ท่านนึกถึงคือคนคนนั้นน่ยท่านแยกแยะออกมาได้ไหมครับว่าเขาคนนั้นมีบุค,คลิกลักษณะอย่างไรบางทีเราบอกเราชอบคนเนี้ยเราชอบคำถามข้อหนึ่งคือชอบเพราะอะไรชอบตรงไหนห้ามตอบว่าทุกตรง มันจะยิงกลาดไปนิดหนึ่งแปลว่าเรารู้จักตัวเองแล้วต่อไปนี้เรามีเป้าหมายในการที่เราจะทำเราเห็นคนที่ทำสำเร็จแล้เราเห็นคนที่เป็นต้นแบบเราเริ่มวิเคราะห์เขาไม่ใช่ฝันลมๆแรงๆแล้วบอกว่าคนนี้สุดยอดเราจะเป็นอย่างเขาให้ได้เพอเอม,มีคนถามแล้วเขาเป็นยังไงนั่นน่ะสิ ข้อหนึ่งจึงบอกว่าเคยวิเคราะห์ไหมเขาเป็นยังไงแล้วคุณลักษณะใดที่ท่านอยากพัฒนาให้เหมือนเขาวิธีคิดครับอาจารย์บุค,คลิกครับการวางตัวครับการพูดครับได้หมดเลยข้อที่สองครับจินตนาการออกไหมครับอีก10ปีข้างหน้าท่านกําลังทําอะไรตําแหน่งอะไรความสําเร็จเป็นอย่างไรข้อที่2เคยทํามาก่อนไหมครับขอตัวกลม10ปีด้วย แลท่านบอกว่าโอ้โปรโมชั่นท่องเที่ยวไปบ่อยแล้วอ่ะอังกฤษเวือเ้อเพื่อไปเป็นว่าเล่นไปทุกครั้งอาจจะเสียตังค์แต่ไปกับเราข้อดีคือ<ป>มันดีตรงนี้<ป>มันดีตรงนี้ไปตรงฟรีแล้วบางทีไปมันเสียตังค์มันดูยังไงก็ไม่รู้ไปแล้วฟรีมันดีขึ้นตำแหน่งจะเป็นยังไงใครจะไปคิดครับท่านสมาชิกในห้องนี้สามสี่ร้อยคนเกิดสิบปีข้างหน้าเรามีความเครียดเกิดขึ้นคือ ไม่รู้จะลงทุนอะไรเงินเยอะของเก่ายังไม่ใช้เดือนใหม่คอมมิชชั่นออกอะไรวะออกเยอะแยะเยอะแยะนี่หยุดทำไปสามเดือนแล้วยังมาอยู่ได้น่าเบื่อเครียดรู้จะลงทุนอะไรอยากได้อะไรล่ะก็ซื้อสิอยากจนหายอยากละมันได้หมดทุกอย่างละความเครียดเราอาจจะเป็นไม่รู้จะใช้เงินอะไรก็ได้ ล้วเวลาคิดแบบนี้มันดูฟุ้งๆดีไหมครับมันดูแบบเพ้อเพอ,พอเริ่มเพอ้อเสร็จปุ๊บอย่าปล่อยจินตนาการไหลเลยนะครับปิ้งมากแล้วลงมือทําเพื่อให้เราสุขอย่างที่เราคิดงั้นในสิ่งที่เราชอบในอีกแบบนึงครับลองไปทํากับทีมท่านดูเป็นกิจกรรมสนุกๆก,ก็ได้ครับเผื่อท่านมีโอกาสมิ팅การทํากิจกรรมกรัน10อย่างที่ท่านชอบทําที่สุดหรือท่านรักที่จะทําสุดๆคนบางคนชอบไม่เหมือนกันนะฮะ คนบางคนมีความชอบในความแตกต่างถ้าคนชอบเหมือนกันมันไม่มีรายการแฟนพันแท้หรอกครับแฟนพันแท้มันคือสิ่งที่แยกแยะความชอบของแต่ละคนออกมาและพอเราดูเราเห็นเลยไหมครับว่าแต่ละคนเป็นไงฮะเก่งมากเลยเนาะผมเห็นในแต่ละเทปเนี่ยผู้เข้าแข่งขันตอบคําถามตอบแม่นกว่าเจ้าของที่เป็นโจทย์อีกล่าสุดสแตรมหลายๆคําถามแตมยังไม่รู้เลย สิ่งที่เราชอบเราทําท่านลิสออกมาเลยครับทําไมถึงเป็นสิบข้อให้เยอะๆเข้าไว้ด้านนี้บอกอะไรครับถ้าท่านจะโน้ตเพิ่มขอให้เรารู้ว่าถ้าเราชอบอะไรเรามีความสุขกับอะไรสิบข้อนี้ส่วนใหญ่เราจะทําได้ดีบางคนชอบต้นไม้บางคนชอบรถแต่งและแม่ก็ด่าแฟนก็ว่ามีเงินมาซื้อแต่อุป,ปกรณ์บางคนชอบกล้องลงกับกล้องทุกอย่างกระเป๋ากล้องอย่างนี้กระเป๋าของแฟนอย่างนี้ ก็มันชอบอะโอเคไม่ว่ากันบางคนอาจจะเขียนว่าสิ่งที่เราชอบทันที่สุดคือเดินชอปปิง้งซื้ออีกแล้วอะแม่กระเป๋ายังมีอยู่เลยมันไม่เหมือนกันคำตอบจะเปลี่ยนคนที่มีรองเท้าเยอะกระเป๋าเยอะเสื้อผ้าเยอะปัญหาของคนเหล่านี้คือถ้าท่านมีรองเท้าเยอะปัญหาท่านคือไม่มีรองเท้าใส แน่นอนครับว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตการเปลี่ยนแปลงจากจุดเดิมครับไปในสู่จุดที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่จําเป็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ต่างๆบางครั้งก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ